สบายดีครับพระเจ้าซื้อเท้าสุริยามื้อนี้ครับพระเจ้าจะมาเก็บบุคคลวีซ่าเสลิกาพาเวียนกงเป็นคําถามข้อที่12เนาะเป็นคําถามข้อที่12ข้อที่12นี้เพิ่นว่าแว่นกงสูตรอันนึงมีเส้นรัศมีระดับกง60ซมเนาะคือ R นี่เนาะเท่ากับ60ซมแต่ตอนติดลบอยู่นี่เนาะเพราะว่ารัศมีของแว่นกงสูตรเนาะจะเท่ากับถ้าเป็นแว่นกงสูตรจะติดลบรัศมีเนาะแล้วเพิ่นวางขนาดของวัตถุจริงเท่ากับ4ซมคือวัตถุ AB เท่ากับ4ซมแล้วห่างจากแว่น40ซมแสดงว่าระยะวัตถุเนาะห่างจากแว่นแม่น40ซมวันนี้ถามว่าระยะซูมเอของแว่นมีค่าเท่าใดซอกที่ตั้งขนาดและลักษณะเฉพาะฮู้ด้วยการสร้างแต้มและกี่ไหลเนาะอยู่ในนี้เขาจะเตรียมฮู้อยู่ในแว่นกงสูตรข้อนี้เนาะแล้ววัตถุ AB มาอยู่ตนาแว่นกงสูตรเนาะที่มีขนาดคือ4ซมเนาะข้อนี้เขาจะเตรียมอยู่ในเขาอิงใส่3หลักการในการสร้างแต้มหูเนาะเขามาไปหลักการที่1เลยเนาะหลักการที่1นี่ถ้ารัศมีเขาเบิ่งจุด A นี่เนาะมันเป็นถอน AB เขาเบิ่งจุด B นี่ในเมื่อรัศมีแท่งมีรวงออกจากจุด B เนาะขนานกับแกนต้นเนาะอันนี้เป็นแกนต้นขนานกับแกนต้นเนาะจึ๊บขนานกับแกนต้นเมื่อฮอดหน้าแว่นมีร่วงสะท้อนไปผ่านจุดซูม F อยู่นี่เนาะจึ๊บซินี่นี่มันแสงสะท้อนนี่มันแสงฮอดเนาะแล้วไปผ่านจุดซูม Fเอาไปคิดแนวนี้แล้วเนาะหลักการสร้างแต้มคูณอยู่ในแว่นกงสูตรเนาะแล้วหลักเกณฑ์ที่1เนาะมื้อนี้หลักเกณฑ์ที่2เมื่อแสงเดินทางออกจากเมื่อแสงไปผ่านจุดซุม F เนาะหลักเกณฑ์ที่2เมื่อฮอดหน้าแว่นจะสะท้อนขนาดกับแกนต้นเนาะคือตัวนี้เนาะขนาดกับแกนต้นแล้วหลักเกณฑ์ที่3ในเมื่อแสงมีร่วงไปผ่านจุด4เนาะเมื่อฮอดหน้าแว่นก็จะสะท้อนกับคืนอยู่ในนี้เนาะไปผ่าน4ผ่าน4เนาะจึ๊บจึ๊บโอเคนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่3เนาะอยู่ในนี้เฮาเห็นแล้วว่าอยู่ใน3หลักเกณฑ์เฮาอีกใส่2หลักเกณฑ์เนาะมันจะตัดกันอยู่นี่เนาะถ้าว่าเฮาเตรียมด้วยมุมฮอดมุมสะท้อนเนาะเฮาจะเตรียมมุมฮอดมุมสะท้อนอยู่ในนี้เนาะจึ๊บลากเส้นแก่ยาวอันนี้เป็นรัศมีแสงฮอดอันนี้เป็นรัศมีแสงสะท้อนเนาะแล้วอยู่ในนี้จะตัดกันอยู่ไม่นี่เนาะระหว่าง3หลักการเราใช้3หลักการจะตัดกันอยู่นี่แสดงว่าอยู่จุดนี้มันจุดเกิดฮูบเนาะคือ B ขีดอันนี้คือ A เนาะ A ฮูบจะเป็นอันนี้ข้อนี้แล้วเพิ่นถามว่าระยะซุ้มนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วว่าเลขาขนาดคงฮูบคือ AB นี้มีค่าเท่าไหร่การระยะฮูบเนาะมีค่าเท่าไหร่เนาะอยู่ในนี้เฮามาคิดไล่เฮาก็มีสูตร F เท่า R ส่วน2เนาะซึ่งว่า R เท่าลบ60เฮามาแทนค่าไซส์แล้วคำนวณออกมาจะได้อยู่ลบ30ซมระยะซุ้มเท่าลบ30ก็คือเป็นจุดระยะซุ้มเท่าลบ30ก็คือเป็นแว่นระยะซุ้มแว่นกงสูตรเนาะติดขั้นลบ
มันนี่ระยะเขามีระยะวัตถุระยะหูเนาะเขามาสอบหาระยะหูก่อนซึ่งระยะหูนี่เขาก็มีสูตร f คูณ s หาร s ลบ f แล้วมาแทนค่าเนาะคิดไรออกมาระยะหูนี่จะเท่ากับลบ 17.14 เนาะก็คือมันเป็นหูร่วงเนาะเพราะมันเกิดอยู่ล่างแหวนเนาะจะได้อยู่ลบ 17.14 ซนติเมตรวันนี้มาสอบหาขนาดของหูตัวนี้คือ a ขีด b ขีดเนาะเขาก็มีแล้วตามการพบพาเนาะเขาก็จะมี s ขีด a ขีด b ขีดหารใน ab เท่ากับ s ขีด b ขีดแล้วมาทอนเอา a ขีด b ขีดแล้วจะเท่าเท่านี้แล้วมาแทนค่าเนาะคำนวณออกมาจะได้อยู่ค่าลบคือกันเนาะลบ 1.7 ซนติเมตรอันนี้คือระยะขนาดเนาะมาระยะเนาะขนาดของหูข้อที่12จะมาเป็นตัวนี้เนาะขอขอบใจ